สวัสดีครับผมรัชชินจันเจริญวันนี้ผมจะมาสาธิตการออกแบบอุปกรณ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ CAD นะครับเราจะใช้ Fusion 360ในการออกแบบ Linear State นะครับการทำงานของเราวันนี้เราจะใช้ Digital Working Environment นะครับเราจะทำให้เห็นถึงนะครับวิธีการออกแบบรุ่นใหม่ๆนะครับที่เราใช้ทำทุกอย่างบน Digital Domain นะครับอุปกรณ์ที่เราจะออกแบบวันนี้เนี่ยจะเป็นราง state ที่เราเรียกว่า linear state นะครับแล้วเราจะเอา linear state ของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาต่อขับด้วย stepper motor นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับของมหาวิทยาลัยนะครับ linear state จะเป็นกลไกที่เราเปลี่ยนการหมุนของมอเตอร์ให้กลายเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นได้นะครับการหมุนของมอเตอร์ก็ควบคุมด้วย stepper motor นะครับการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับเราอาจจะต้องมีลิมิตสวิตช์นะครับติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่เกินกว่าขอบเขตที่สเตจจะเคลื่อนที่ได้นะครับเราก็จะมีการติดลิมิตสวิตช์ตัวเล็กๆเข้าไปตัวหนึ่งนะครับบน linear state นะครับ linear state ที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้ของ industrial นะครับเป็น industrial gate นะครับของ THK นะครับส่วนมอเตอร์เราจะใช้เป็น stepper motorนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้ในระดับของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สวิตช์เนี่ยเราก็จะใช้เป็นสวิตช์ลิมิตสวิตช์ตัวเล็กๆนะครับที่หาได้ง่ายในโปรเจกต์นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับเรื่องแรกที่ผมจะทำก่อนเลยก็คือนะครับผมก็จะ import นะครับผมก็จะ import state เข้ามาใช้ในโปรเจกต์นะครับจุดเด่นมากๆของ CAD รุ่นใหม่ๆอย่าง Fusion 360ก็คือมันจะมีคำสั่ง insert นะครับและเราก็จะสามารถไปที่ manufacturing part ได้นะครับพอเราเข้าไปที่ manufacturing part นะครับ Fusion 360เราจะพามาที่เว็บไซต์แบบนี้นะครับนะครับในนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับมันจะมีรายชื่อบริษัทอุตสาหกรรมเยอะมากนะครับแล้วในนี้เองเนี่ยเราจะสามารถคลิกเข้าไปเลือกอุปกรณ์นะครับในบริษัทต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ import CAD เข้ามาในโปรเจกต์ของเราได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เดโมวันนี้เนี่ยจะเป็นของบริษัท THK นะครับนะครับผมก็ไปที่ตัว T นะครับแล้วผมก็ไปเสิร์ชหา THK นะครับพอคุณคลิกเข้าไปที่บริษัทนึงๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขามีอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากนะครับวันนี้เราจะเข้าไปที่ LM Guide Actuator นะครับเราผมจะไปใช้สเตจในรุ่นของ KR Series นะครับแล้วผมก็จะไปเลือกรุ่นที่เล็กที่สุดเข้ามาใช้งานในโปรเจกต์พอคลิกเข้าไปเนี่ยคุณจะพบว่านะครับอุปกรณ์อุตสาหกรรมในวันนี้จะเป็นแบบที่สามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับในโปรดักต์รุ่นหนึ่งเนี่ยมันจะมีรายละเอียดให้เราเลือกได้อย่างหลากหลายทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไม่ต้องการแผ่นโคเวอร์ปิดนะครับผมก็คลิกเลือกได้นะครับแล้วเราก็อัปเดตนะครับพรีวิวนะครับผมอยากจะเปลี่ยน mounting ของมอเตอร์นะครับเขามีแพ็กเกจเป็นรุ่น A0 ผมใช้เปลี่ยนไปเป็น AS นะครับหรือผมอาจจะเปลี่ยนระยะต่างๆอื่นๆได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราไปเข้าไปเลือกไป customize นะครับอุปกรณ์ของ industrial gate นะครับแต่เราอยู่บน digital environment เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่มั่นใจว่าของที่เราได้มาเนี่ยจะตรงกับที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือพวกนี้โดยปกติมันจะมี visualization tool มาให้ด้วยนะครับก็คือมันจะ generate ภาพกราฟิก3มิติให้เราลองหมุนดูได้ว่าอันนี้หรือเปล่าหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าคือเป็นสเตจที่เราอยากได้นะครับถ้าสมมุติว่าใช่ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถนะครับไปที่คำสั่ง insert to Autodesk Fusion 360นะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับระบบพวกนี้ก็จะ import CAD model นี้เข้าไปใน Fusion 360ให้เราได้ใช้งานนะครับในโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เราได้ state เข้ามาใน Fusion 360แล้วนะครับพอเราได้พาร์ทพวกนี้เข้ามาคุณสามารถจับวางนะครับอุปกรณ์พวกนี้ให้อยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการได้นะครับแล้วก็ตอบโอเคไปนะครับผมขอเซฟนิดนึงนะครับแล้วก็พอเราได้อุปกรณ์มาปั๊บเนี่ยผมจะเซฟก่อนนะครับ001นะครับตอนนี้เราได้สเตจเข้ามาแล้วนะครับขั้นถัดมาเนี่ยผมจะเอามอเตอร์เข้ามาใช้งานในโปรเจกต์นะครับผมก็ไปคำสั่ง insert เหมือนกันนะครับแต่ตอนกรณีนี้เราจะไป insert มอเตอร์มาจาก MacMaster นะครับ component ซึ่งเป็นที่ที่เขาขายอุปกรณ์ทางกลนะครับเขาจะมีอุปกรณ์ขายเนี่ยเยอะมากนะครับแต่นอกจากเขาขายแล้วเขาให้ข้อมูลของอุปกรณ์ด้วยแล้วทำให้เราสามารถหา
CAD โมเดลอุปกรณ์เนี่ยเข้ามาใช้ในโปรเจกต์ได้อย่างไม่ยากนักนะครับมอเตอร์ที่เราใช้วันนี้จะเป็นสเตปเปอร์นะครับผมอยากได้มอเตอร์ตัวเล็กๆผมจะเลือกใช้มอเตอร์ NEMA 11นะครับผมก็คลิกมอเตอร์ NEMA 11เช่นเดียวกันนะครับพอเราเข้าไปที่มอเตอร์แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันก็จะมีออปชันหลากหลายให้เราเลือกมอเตอร์เข้ามาใช้ในโปรเจกต์นะครับผมเลือกมอเตอร์เนี่ยที่มีความยาวก้นเนี่ย2นิ้วครึ่งนะครับพอผมเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นซีเรียลของมอเตอร์รุ่นที่เขามีให้ที่นี่ให้นะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จในนี้จะมีเมนูที่เป็น Product Detail นะครับพอคุณคลิกเข้าไปปั๊บนะครับมันจะมี CAD Model นะครับในหลากหลายฟอร์แมตนะครับผมจะเลือกใช้เป็นฟอร์แมตสเต็ปซึ่งเป็นฟอร์แมตมาตรฐานที่ CAD หลายตัวจะรู้จักแล้วก็รองรับการใช้งานร่วมด้วยได้นะครับนะครับลอง Import เข้ามานะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างถูกต้องนะครับเราจะได้มอเตอร์เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับตอนนี้เราได้มอเตอร์เข้ามาละนะครับเป็น NEMA 11เข้ามานะครับผมก็จะต้องวางมอเตอร์นี้ให้ถูกตำแหน่งนะครับนะครับตอนนี้มอเตอร์เนี่ยน่าจะต้องอยู่ที่ก้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสไลด์มอเตอร์เนี่ยไปอยู่ที่ก้นของที่นี่ก่อนนะครับนะครับโอเคนะครับผมดูไม่ชัดเนี่ยว่าแกนเพาของมอเตอร์เนี่ยจะต่อแล้วตรงหรือเปล่านะครับผมขอปิดฟอนต์คาเมร่าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเลือกดูที่ด้านบนท็อปวิวนะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามอเตอร์เนี่ยวางแกนเผาไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลื่อนให้ตรงกันขึ้นมานะครับเราอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับในการวางตำแหน่งอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับนะครับตอนนี้มอเตอร์เนี่ยอยู่ตรงในแนวของแกน Z แล้วนะครับนะครับแต่แกน X เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูกันอีกนะครับว่าตรงกันไหมนะครับถ้าดูตามนี้ก็ตรงกันแล้วล่ะนะครับแต่ตอนนี้มอเตอร์มันเกยแฟงค์นะครับผมจะถอยมอเตอร์มาหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมคงจะวางมอเตอร์ประมาณนี้นะครับลบเกรดนะครับผมจะวางมอเตอร์ประมาณนี้นะครับตอบโอเคไปนะครับตอนนี้เราได้มอเตอร์เข้ามาในโปรเจกต์เราละนะครับเราได้สเตทเข้ามาในโปรเจกต์เราละนะครับขั้นถัดไปเนี่ยเราจะ Import นะครับลิมิตสวิตช์ตัวเล็กๆเนี่ยเข้ามาในโปรเจกต์นะครับในกรณีนี้เนี่ยผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์ GrabCAD นะครับเราไปที่นี่ได้นะครับเว็บไซต์ GrabCAD นะครับผมจะไปเอาลิมิตสวิตช์เนี่ยมาจากเว็บไซต์ GrabCAD นะครับผมไปที่ไลบรารีนะครับนะครับแล้วผมก็ไปเสิร์ช limit switch นะครับในนี้เราเจอ micro switch ตัวหนึ่งนะครับมันให้ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ step นะครับซึ่งน่าจะ import เข้าไปที่ fusion 360ได้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะให้หน้าตาของ micro switch ออกมาแล้วเราก็ดาวน์โหลดไฟล์นะครับตอนนี้เรารอนิดนึงนะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการดาวน์โหลดนะครับโอเคนะครับตอนนี้มันดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาแล้วนะครับและได้ไมโครสวิตช์มาแล้วนะครับเราก็เปิดไฟล์ Micro Switch ที่นี่นะครับแล้วผมก็จะดาวน์โหลดไฟล์สเต็ปนะครับไปที่ผมขอวางไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับวางไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับตอนนี้เราได้ไฟล์ Micro Switch มาแล้วนะครับจากไฟล์ Micro Switch ผมก็มาที่นี่นะครับแล้วเราก็อัปโหลดนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ Micro Switch นะครับจากเดสก์ท็อปเข้ามานะครับอ
การทำงานในดิจิตอลเอนไวรอนเมนต์ก็หมายความว่าคุณจะสามารถเอาอุปกรณ์ที่มีขายในท้องตลาดนะครับที่เขามีให้บริการ CAD โมเดลเนี่ยเข้ามาร่วมประกอบในโปรเจกต์ได้นะครับตอนนี้ผมเอาอุปกรณ์ที่มีขายเนี่ย3อย่างเข้ามาก็คือตัวสเตทตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวไมโครสวิตช์ถ้า import สำเร็จเนี่ยใน Fusion 360ของเราก็จะมีไมโครสวิตช์ให้เราเลือกมาในโปรเจกต์ได้ที่อยู่ด้านซ้ายนะครับผมก็เลือกมาวางได้นะครับรอนิดนึงนะครับตอนนี้เราได้ไมโครสวิตช์มาแล้วนะครับแต่ว่ามันวางในตำแหน่งที่ผมว่าน่าจะใช้งานจริงได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหมุนไว้ตำแหน่งที่ผมอยากได้นะครับนะครับน่าจะวางแบบนี้นะครับโอเคนะครับจะวางตำแหน่งแบบนี้นะครับมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวขอดูด้านหน้านิดนึงนะครับผมจะวางชนประมาณนี้นะครับวางชนประมาณนี้สูงหน่อยหนึ่งนะครับโอเคผมจะวางลิปิดสวิตช์ประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วผมก็ตอบโอเคไปนะครับตอนนี้ผมได้ชิ้นส่วนมา3ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับผมขอถอยมอเตอร์ไปนิดนึงนะครับมอเตอร์ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับมอเตอร์ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้อุปกรณ์มา3ชิ้นแล้วนะครับใน AutoCAD ใน Fusion 360เนี่ยจะมีคำสั่ง Inspect นะครับแล้วก็ Component Cyclic นะครับในนี้มันจะแสดงอุปกรณ์ที่แตกต่างกันด้วยสีที่แตกต่างกันนะครับนะครับตอนนี้ความยากถัดไปก็คือเราจะดีไซน์พาร์ทที่เป็นของเราเองที่เรียกว่า specific part นะครับตอนนี้ในโปรเจกต์ของเราเนี่ยมี initial part ที่เป็น linear state นะครับมีมอเตอร์มีไมโครสวิตช์นะครับแล้วเรากำลังจะออกแบบ specific part ที่เพื่อจะเมาส์อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้นะครับตอนนี้ขอจบคลิปนี้อย่างสั้นๆนะครับเดี๋ยวมาดูพาร์ท2กันต่อ